รื่องที่น่ายินดีนะครับที่วันนี้นะครับกีฬานะครับก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะมาเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับสิงคโปร์ We are very excited that Singapore's national soccer team and our national tennis team will be visiting Thailand for their respective games. These friendly matches will kick off the celebrations for the 50th anniversary of diplomatic relationsเป็นตัวสารอีกหน้าหนึ่งของประเทศไทยและสิงคโปร์นะที่จะได้ร่วมกันฉลองความสัมพันธ์50ปีกีฬาฟุตบอลก็เป็นความสัมพันธ์ในเรื่องเชิงนะสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและก็มีการแลกเปลี่ยนการแข่งขันกันมาอย่างต่อเนื่องนะการแข่งขันนี้นั้นก็จะใช้ที่สนามกีฬาแห่งนี้ก็จะมีเดี่ยว3เดี่ยว3แมตช์หญิง3แมตช์ชายเดี่ยวชายเดี่ยวชายคู่หญิงเดี่ยวหญิงเดี่ยวแล้วก็หญิงคู่สถานทูตสิงคโปร์นะครับโดยพระท่านเอกอัครทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยท่านนายกวรวีนะครับและก็ทางลอนเทนนิสได้มีความคิดริเริ่มนะครับในการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมิตรประเทศนะครับทั้งในอาเซียนและก็โดยเฉพาะเราจะเปิดเขตประชาคมเศรษฐกิจ AEC ในปีนี้แล้วก็ไทยกับสิงคโปร์ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาและปีนี้ก็ครบ50ปีฉะนั้นเนี่ยการเสริมสร้างความสัมพันธ์โดยใช้กีฬาร่วมกันเนี่ยก็จะทำให้มีความใกล้ชิดมีความร่วมมือแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวต่างๆที่เกิดขึ้นทางสมาคมก็จะส่งทีมชาติชุดใหญ่ทางสิงคโปร์ก็ยืนยันว่าจะส่งทีมชาติชุดใหญ่มาการเป็นเฟรนลี่แมตช์ที่เป็นทางการที่เราแจ้งทางฟีฟ่านะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเราให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในการแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์มาตีครบรอบ50ปีในการนี้นะครับ We really are very excited this year because of the 50th anniversary. You know, the relationship between Singapore and Thailand is a very special one. We are very old friends, and this year we hope to do many events to celebrate the 50th anniversary. The sports events are a very big part of the celebration because sports is something that touches the hearts of many people. Thai people love sports, and Singaporeans love sports as well.So we're really very happy that we will have this football match in Korat, and then there'll be a return match in Singapore.